We needed a miracle. หลังจากทุ่มทุนนะคะผลิตเนื้อหาด้วยตัวเองขึ้นมาหลายเรื่องเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะอกจ้าค่ะที่แม้ว่าจะมีกระแสด้านลบในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีล่าสุดแต่ก็ถือว่านี่เป็นปีทองของ Netflix เลยทีเดียวนะคะเพราะนอกจากจะมีผลงานภาพยนตร์นั้นเข้าชิงในเทศกาลหนังมีงานซีรีส์หลายเรื่องเลยค่ะที่ผลิตขึ้นในปีนี้ที่ผ่านมาก็อย่างเช่น House of Cards นะคะ The Crown แล้วก็ Stranger Things ค่ะก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Award นะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ของวงการโทรทัศน์ในสหรัฐที่มีการเสนอชื่อเข้าชิงรวมแล้วมากถึง91สาขาในปีนี้ค่ะนอกจากกระแสแล้วนะคะปีนี้ Netflix เองค่ะยังได้ผู้ชมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถึง104ล้านคนทั่วโลกทำรายได้ในไตรมาสแรกค่ะผ่านมาสูงกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเติบโตเนี่ยเป็นเท่าตัวเลยนะคะถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวในปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งยังเป็นเพราะได้ผู้ชมหน้าใหม่ในตลาดต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะในเอเชียนะคะที่ Netflix เนี่ยเข้าไปผลิตซีรีส์ภาษาท้องถิ่นทั้งในญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ค่ะโดย Reed Hastings นะคะ CEO ได้เผยว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ถือว่าสร้างความสำเร็จทั้งด้านรายได้และก็ฐานผู้ชมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแนวทางนะคะที่บริษัทเนี่ยจะลงทุนต่อไปในอนาคตค่ะแม้ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยนะคะจะน่าพึงพอใจด้วยเสียงตอบรับที่ดีแต่ก็มีรายงานว่า Netflix เองนะคะขาดทุนไปแล้วถึง600ล้านเหรียญสหรัฐจากบรรดาซีรีส์ที่เข้าไปผลิตในต่างประเทศแบบนี้อย่างไรก็ตามค่ะผู้บริหารนะคะก็บอกว่าการสตรีมมิ่งแบบนี้เนี่ยเป็นแผนธุรกิจนะคะที่จะช่วยสร้างรายได้จนเชื่อว่าการขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบกับบริษัทค่ะ